จังหวัดลำปางยังคงประสบปัญหาไฟป่าเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเข้าไปดับไฟอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากจังหวัดลำปางประสบปัญหาไฟป่า,ปา,ปรส,ปา,ปาสร้างความสูญเสียเป็นบริเวณกว้างซึ่งแม้เจ้าหน้าที่จะเข้าไปดับไฟทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศแต่จนถึงขณะนี้ผืนป่าเสียหายไปแล้วกว่า4,000ไร่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากการตรวจจุดความร้อนพบทั้งหมดกว่า50จุด ทั้งในพื้นที่ป่าสงวนพื้นที่เขตสอบป,ปกอพื้นที่เกษตรพื้นที่ป่าอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนส่วนที่ดอยพระบาทและแนวสันเขาวนาอุทยานม่อนพระชาแช,ช่อำเภอเมืองและอำเภอแม่เมาะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้หลายจุดสำหรับคุณภาพอากาศวันนี้ปริมาณฝุ่นละอองเริ่มลดลงแล้วโดยที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองอยู่ที่119ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน ส่วนตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะยังคงเกินค่ามาตรฐานที่136ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่พื้นที่อื่นๆยังไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะ